วันนี้นะครับเรามารับรถเช่าเพื่อที่จะไปโตเกียวออโต้ซอนนะครับรถเช่าที่เราได้นะครับเป็น Toyota Sienta หลังจากที่เราได้รถเช่าแล้วนะครับเราก็ดิ่งกันไปที่งานเลยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าที่จัดงานโตเกียวออโต้ซอนเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดชิบะนั่นเองนะครับถึงออโต้ซอนแล้วครับเช่ารถมาเรียบร้อยรอบนี้เราเช่า Sienta ครับในเว็บเต็มหมดเลยเมื่อวานเรา walk in ไปที่ Toyota เลนาคาชินจูกุครับแล้วก็เลยไปคุยกับเขาเลยสรุปมีเอาผาดว่างแต่เราคิดว่ามันเกะกะไปก็เลยใช้แค่คันนี้พอในอยู่ที่ลานจอดรถแหละผมเห็นรถในลานจอดรถก็โหดแล้วเจอเจ้าคิมอีกแล้วจอดใกล้กันอีก คิมเอา R34 มานะครับเดี๋ยววันนี้จะมีมีตติ้งตอนกลางคืนคิมมันก็เลยเอาคันนี้วิ่งมาจอดโชว์เดี๋ยวพาเดินงานวันนี้เรามาสายด้วยพวกตุ้มตามมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับพอดีเราไปเอารถกันอยู่ก็เลยทำให้เสียเวลาหน่อยแต่เราคิดว่าน่าจะเข้ามา 2-3 วันมีรถแล้วสบายกว่านะครับตอนแรกจะนั่งรถไฟถ้านั่งรถไฟจากชินจูกุมาเนี่ยต้องมีชั่วโมงกว่าขับรถเราประมาณ50นาทีนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่จอดรถแล้วน่าจะเสียค่าจอดรถประมาณ 2,000 เยนคิดนะคิดว่านะเพราะว่าจะเสียตอนทางออกนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่เรียกว่าลานสุดท้ายเลยของที่จอดรถเดี๋ยวถ้าเจอรถสวยๆระหว่างที่เราเดินไปเข้าฮอจะพาเพื่อนๆไปชมนะครับหลักๆวันนี้เราก็มาเหมือนเดิมนะครับมากับทางยูนิคาร์มอเตอร์สปอร์ตนะครับหรือ ADS 4x4 Story นั่นเองนะครับถ้าเกิดใครเป็นสายออฟโรดนะครับสนใจล้อแบดเล่ก็ติดต่อที่ยูนิคาร์ได้นั่นเองนะครับเพราะเดี๋ยววันนี้เราก็มาเจ้าเดิมนะครับ 4x4 Engineering เนี่ยเขามาออกบูธแค่นี้แล้วเขาไม่ได้มาออกบูธนั่นเองเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนไปชมว่ามีล้อสวยๆอะไรมาใหม่บ้างแต่แน่ๆนะมีเขาเรียกปาโดมั้งเห็นจานอาร์ตบอกมีปาโดตัวใหม่มาจอดโชว์พี่ชายผมต้องชอบแน่ๆเลยไปเดี๋ยวเราพาไปดูกันคาวตัวใหม่มองไกลๆนึกว่าเหมือนพวก BM แบบ X5 อะไรพวกนี้เลยอะเท่ดีอะเป็นคาวแต่ไม่ได้เป็นซีดานเหมือนสมัยก่อนกลายมาเป็นแบบฟิลเหมือน SUV นี่จานอาร์ตเดิน2รถ4วินแน่เลยเนี่ย เดินไม่ได้เข้างานแล้วมั้งเดินดูพวกรถตามงานดูเดินมาแป๊บเดียวเจอ FL อีกแล้วไปห้องน้ำก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วรถเมื่อกี้ติดมากตอนนี้เข้ามาข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เขาเป็นลงทะเบียนบัตรออนไลน์นะครับเมื่อกี้มีปัญหาเล็กน้อยตอนนี้เข้ามาแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปบูธลูกค้าก่อนครับ 4x4 ก่อนแล้วก็พาทัวร์ระหว่างทางนะครับนี่จะเป็นฮอทั้งหมดน่าจะมีเกือบ10ฮอจากจุดที่เราจอดรถมาเราก็จะมาถึงที่ฮอ1ฮอ2ก่อนนะครับแต่ว่าแต่ละเจ้าก็อยู่หลากหลายนะครับวันนี้เรามาช้านิดนึงไม่น่าเดินทันอาจจะต้องใช้เวลาวันพรุ่งนี้อีกวันนี้ปีนี้เรากะว่าชิวๆนะครับหลักๆคือจะมาบูธ 4x4 Engineering แล้วเดี๋ยวที่เหลืออาจจะไปหาพวกบูธคนรู้จักแล้วก็ไปดูอะไหล่ซินเวียไปดูอะไหล่ซินเวียดีกว่าทริปนี้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ฮอ11นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาบูธที่มาในครั้งนี้นะครับก็คือ 4x4 Engineering ปีนี้เขามาออกบูธนะครับฮอจะมีทั้งหมด11ฮอจะแบ่งเป็น2โซนตอนนี้เรามาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดูว่าจะพาเพื่อนๆชมได้มากขนาดไหนนะครับรอบนี้จะชิวๆครับมาดูอะไรตัวเองก็นี่ถึงแล้วเรียกว่าลงมาจากฮอ10นะครับตรงมานิดเดียวก็จะมาถึงที่ 4x4 Engineering เลย 4x4 Engineering ก็จะทำรอแบตเลยครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมบูธกันนะครับเดี๋ยวรอเขาว่างก่อนให้เขาพาทัวร์บูธดีกว่าเนะครับเรามาอยู่กับบูธ 4x4 Engineering คุณครับfour by four engineering の楠上です。今日はですね、東京オートサロンに four by four engineering のブースが、完成しました。まずデモカーはこの GRJ の79、それから、新しいランドクルーザーの70、GDJ の76を2台持ってきました。はい。東洋のオープンカントリー35インチのタイヤと、はい、この17インチのブラッドレーのフォージド匠装着してきています。かっこいいですね。かっこいいですね。
ありがとうございます。この辺は新しいホイールありますか？そうですね、今、見ているのはブラッドレーのフォージとタクミなんですけれども、まあ、新たに、サイズが増えています。何のサイズが増えていますか？はい、例えば、この、8-17、-15、5-150とか、はいはい、こちらが増えてます。はい、これ新しい色？これはですね、去年ですね、限定として、出てた、商品の、ブラッドレーのフォージュ匠の、3D バフになるんですけれども、これが、もう一度、インチを変えてサイズを変えて今年出そうかなっていう風にで、これがですね、新しいブラッドレー V の、今年の限定カラーになります。で、これ名前が7040アニバーサリーモデルという色になってまして、はい、これはですね、トヨタの純正のリングホイールのグレーと同じグレーで、塗装をしています。結構この70のランクルのお客様は、トヨタ純正のリングホイールを好んで履く方が多いんですけれども、記念して、作ったモデルですね、はい、いつまで売るかはちょっとまだわからないです、はい、エア G に新しいモデルが、バルカン。これ僕好き。あーですか、ありがとうございます。ウェルファイヤーは、そうですね、履けますねそう、それがちょうどそれですね。これのオフセット38っていうのもあるんで、それはぴったり。あ、ぴったりぴったり、はい、色は、はい、この2色ですね。あ、2色だけですか？2色になります。マットガンメタとマットブロンズですね。マットブロンズ、はい、この2色になってます。はい、で、今まではエアージーシリーズは、このレンコン型のエアージー、マッシュ、それからメッシュのエアージーロックス、はい、この2つだったんですけれども、収納の中に、いろんな形の、ホールがデザインされた。で、今回、バルカの特徴はマルチ PCD にしてまして、はいはい、国産車のよくある五穴 114.3 とこの108ですね。108、はい、これは例えばボルボとか、あ、はい、例えば XC40 とかの、はい、ボルボにつけれるように輸入車にも対応しています。17インチのオフセット48の方は国産車のこの 114.3 と、輸入車のこの112ですね。例えばベンツの GLA とか、はい、こちらにつけれるように、PCD が加工されています。伝説的なホイールになります。4x4 エンジニアリングが初めて、パリダカールラリーですねを走った、その時の、スペシャルモデル、ここからブラッドレーの歴史が始まったと言っても過言ではないホイールになってます。このホイールを装着してパリダカールラリーを完走ゴールできたので、このブラッドレーというホイールが強い、ホイールという、それが証明されたという、はいはいはい、歴史的なホイールになります。これのドライバーさんが、ラリードライバーさんが、はいはいはい、来てた。あ、そうですか、はい、握手して、もう40年以上前の話ですけどね、はい、ちょっと今回新しくチタニウムの納豆を、はい、持ってきました。チタニウム納豆ですね。あとこちらはランドクルーもあります。はい、基本的には M14 の 1.5 なので、もうランドクルーザーぐらいしか使えないんですけれども、はい、新しいランドクルーザー300とか、うん、新しいランドクルーザー70には装着ができます、はい、ライセンスプレートボルトですね。あ、はい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 、これも 4x4 エンジニアリングの商品で、今年の、はい、新しい商品ですね。そうですね、黒森の、ナットですね、コンペティションラグナット。こちらは M12 も M14 も、ありますので、はいはい、プラドとかハイラックスのお客様にもつけていただけます。はい、これは、もう本当に昨年末に出たばかりのランドクルーザーの再販と言われている、はい、復刻モデルになります。で、今回エンジンが 2.8 リッターディーゼル、それからオートマ、一般的に、なお客様ですね、例えば奥さんも乗るよという方でも、今までマニュアルしかなかったんだけどオートマがあるんだったら乗れるというふうに、はい、いろんな人が乗れるようになると思います。ホイールは、これは
タクミですね。タクミですね。外装は何をやってますか。はい、今回は試作でまだテスト、商品ですけれども、はい、カントリーサスペンションですね。あ、はい、2インチリフトアップしてます、はい、と一般的にも乗りやすい柔らかい、サスペンションが採用されているの。ホイールのサイズは、8J の17インチプラスマイナス0。ランドクルーザーといえば、丸めっていう方も多いと思いますけれども、顔が丸めに戻ったんですよね。はい、なのでこれかわいいとかかっこいいっていう、はい、まあ、元々ランドクルーザーが好きだった方は、はい、特に好きだと思いますね、まあ、うちのカントリーサスペンションですね。こちらプラド用、こちらハイラックス用、こちら三菱のデリカ用になります。はい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 、はい、写真、はい、あ、そうです、使わせてもらってます。バンクの写真、これは何ですか、ね。はい、これがですね MCB モーションコントロールビームという、アイシンさんが作ったボディダンパーになります。はい、ボディダンパーって何かというと、まあ、あのボディにつけるダンパーのことなんですけれども、はい、いわゆるパワーバーとかに近いと思い、ボディの左側と右側をつないで、ボディを強化するっていうのが目的になりますけれども、ダンパー機能を持っているので伸び縮みします。はい、でボディっていうのはやっぱり振動に対してその震えを抑えることによって乗り心地がまず良くなる。はい、あとはフレームがこう歪んだりするせいでハンドリングが、ダイレクト感に欠ける時があるんですけども、つないでることによって、ダイレクトなフィーリングになる、ちゃんと動くというところですね。はい、なので完全に固定してしまうとただただ硬い乗り心地になってしまうんですけれども、はい、ちゃんとダンパーが効いているのでゆっくり動く。プラドと、ハイラックス用を今、開発もうリリース、フロント、フロント、ミドル、リア、あ、これ、はい、セットです、セットです、はい、あ、はい、はい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 、よくサスペンションが動くようになるっていう、そういうイメージです、はい、はい、それ必要、はい、めちゃくちゃいいと思います、はい、今年がすごいですね、はい、ありがとうございます。どうですか、いろんな、ね、いろんな国のお客様が来ていただいて本当に嬉しい限りです。まあ、やっぱスポーツカーの楽しみもあるし、こういう車の楽しみもあると、やっぱり一家に2台スポーツカーと 4WD があるのが理想ですよね。お金が出ないですね。じゃあ今日はありがとうございました、はい。มาคุยกับจานอาร์ตบ้างสวัสดีครับใช่ครับเพิ่งมาเปิดบูธปีแรกครับพี่ตอนนี้ก็คือทางอาร์ตเองก็เป็นตัวแทนของใช่ครับแบนเล่เข้าปีที่2แล้วครับอ่าฮะครับแล้วหลักๆตอนนี้ที่เราเอาเข้าไปหลักๆจะเป็นตัวไหนอะไรยังไงบ้างครับพาชมเลยหลักๆที่เข้ามาก็จะเป็นล้อแบนเล่ทาคุมิครับใช่ครับที่เราขายดีอยู่ตอนนี้ล้อนี่เราจะมีเกือบทุกโมเดลเลยอ่าฮะสต็อกเราจะมีเกือบทุกรุ่นเลยที่ออกมาเนี่ยส่วนมากผมก็จะสต็อกทุกรุ่นครับตัวนี้ครับที่ขายดีตอนนี้จะเป็นแบดเล่ทาคุมิขอบ18ขายดีมากในบ้านเราตอนนี้ใช่ครับแล้วตอนนี้กระแสที่ร้านที่แบบว่าเอาเข้าไปแล้วคนในบ้านเราเล่นส่วนใหญ่จะเป็นตัวไหนทาคุมิกำลังมาแรงเลยใช่ครับทาคุมิกำลังมาแรงครับใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะมีตัวนี้ออกมาเป็นตัวลิมิเต็ดเป็นขอบ17เป็นสีลิมิเต็ดจะมีกำลังจะออกมาอีกแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปที่บ้านเราใช่ครับยังไม่เปิดตัวครับน่าไม่แน่ใจว่าน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้มั้งครับครับแต่ก็กล่าวว่าจะเอาเข้าไปเหมือนกันเข้าไปอยู่แล้วครับแต่หลักๆตอนนี้ที่อยู่ที่ร้านเนี่ยคือพวกทาคุมิมีเกือบทุกสีนะครับหรือว่าใช่ครับมีทุกสีเลยครับพี่แต่จะเป็นหลักๆก็คือจะเป็นขอบ17 18ส่วนมากที่ลูกค้าใส่ก็จะเป็น Ford Raptor ตัวใหม่ Fortuner Revo แล้วก็จะมี Land Cruiser 300ก็เริ่มใส่ไปสักประมาณสัก 3-4 คันแล้วครับรถบ้านเราน้อยแต่ว่าก็มีใส่ไปก็อย่างที่ว่าคือแบนเล่เขาก็เป็นแบรนด์เก่าแก่ใช่ครับแล้วก็คนที่เล่นส่วนใหญ่พวก 4x4 เนี่ยเขาก็จะรู้จักกันอยู่แล้วใช่ครับพี่แล้วนอกจากแบนเล่ทาคุมิที่ร้านจริงๆตอนนี้มีอะไรบ้างอีกครับก็จะมีเป็นแบนเล่ V ครับแบนเล่ V ก็ขายดีครับอ่าฮะใช่ครับก็จะเป็นขอบ18 17แต่เมื่อกี้คุยกับคุณทาคุเขาบอกว่าสีนี้เป็นสีลิมิเต็ดใช่ครับอันนี้ของเราเข้าไปที่ร้านครับพี่เพิ่งเปิดตัวที่นี่เลยครับครับมีแผนบ้างไหมครับว่าตัวนี้จะครับเดี๋ยวพี่สั่งเข้าไปครับพี่ทาง AG มีล้อลายใหม่มาตอนนี้ทางร้านเตรียมยังครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับใช่ตัวนี้ใช่ครับก็เดี๋ยวจะมีสั่งเข้าไปครับพี่เมื่อกี้เขาปั่นผมอยู่ครับครับผมเพราะว่า
รูตรงกับเวลไฟใส่สวยนะครับพี่ผมว่าพวกเอาผ่านเวลไฟ Toyota Cross อะไรพวกนี้ผมว่าใส่สวยมากนี่เขาปั่นผมอยู่เขาบอกว่ารูตรงกับเวลไฟเด๊ะเลยพวกนี้เราจะมีเลยที่ร้านแต่พวกนี้จะมีพวกนี้ผมจะมีหมดเลยครับตัวนี้เพิ่งออกไอเขาเรียกตัววอลแคนอะไรวะเนี่ยเพิ่งมาในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูทางร้านแต่พวกลายเก่ามีอยู่แล้วใช่ครับพี่แล้วส่วนใหญ่ลายพวกนี้ที่จะรถที่จะใส่ส่วนใหญ่จะเป็นรถอะไรครับว่าจริงก็ใส่พวกToyota Crossบ้านเราครับเหมาะเลยแล้วก็พวกแฮร์รี่เออร์ตัวเก่าผมว่าก็สวยแต่บ้านเรายังไม่ค่อยมีคนเอาไปแต่งกันยังไม่ค่อยมาใส่กันอย่างรถตู้ผมก็ใส่ได้ใส่ได้ครับพี่ใส่พวกยางเอาทะเลเลยพวกนี้ใช่ใช่ครับรอเลยพี่แอบเซียนๆอยู่กันครับจะใส่ล้อทรงพวกนี้แล้วก็ใส่พวกยาง AT ไว้ออกกองใช่ครับจัดพี่ตอนนี้ถ้าจะเอาเข้าไปก็จะมีเป็นช่วงล่างครับพี่ครับอ๋อไอตัวไอของ M ใช่ครับที่เพิ่งออกมาครับตัวนั้นน่าสนใจใช่ครับพี่เพิ่มสมรรถนะเรื่องพวงมาลัยครับพี่ครับก็กะว่าน่าจะลองเอาเข้าไปดูสามารถที่จะปรึกษาได้ที่ไหนครับก็ติดต่อได้ทางเพจเลยครับก็ ADS 4x4 Story แล้วก็ Unicar Motorsport นะฮะสามารถติดต่อได้ทั้ง2ช่องทางเลยครับก็คือถ้าสนใจเกี่ยวกับล้อก็ติดต่อทางเพจได้เลยใช่ครับวันนี้เราก็มาทริปนี้กับทางจันอาร์ตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นตัวแทนในไทยอย่างเป็นทางการอยู่แล้วนะครับใครสนใจล้อแบรนด์เร่หรือ AG ก็ติดต่อได้นะครับแล้วก็ของ4x4เขาเองก็มีหมดใช่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาใช่ครับในช่องเราอาจจะมีคนที่เล่นรถซิ่งเยอะก็จริงนะแต่ตอนนี้พอเราเล่นรถเนี่ยเรามีรถสปอร์ตแล้วคนญี่ปุ่นบอกนะมีรถสปอร์ตแล้วมีเขาเรียกว่ารถที่เอาไปแข่งไปอะไรแล้วเนี่ยเราต้องมีรถเอาไว้แคมปิ้งเรียกว่าเข้าเซตเลยทีเดียวนะครับก็น่าจะต้องมีรถแบบว่าไว้ออกป่าไว้ไปท่องเที่ยวบ้างนะครับซึ่งรถที่เราไปเที่ยวไปแคมปิ้งกันเนี่ยนอกจากที่เราจะไปได้ทุกที่แล้วความหล่อก็ต้องมาด้วยนะครับคือตอนนี้ล้อแบดเล่เขาทำมาหลากหลายมากๆนะครับถ้าเกิดใครที่อยู่ทางบ้านเนาะสนใจอยากที่จะแต่งรถสวยๆแบบนี้ก็ติดต่อทางยูนิคาร์แล้วก็ ADS 4x4 Story นั่นเองนะครับเขานำเข้าล้อแบดเล่แล้วก็ของจาก 4x4 Engineering นั่นเองแล้วเดี๋ยวก็จะมีของใหม่ๆที่โชว์ในบูธวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะออกไปวางขายที่บ้านเรานั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกวันนี้เขาแต่งมาให้ดู2คันคันขวาเนี่ยเราเคยพาชมไปเมื่อปีที่แล้วแต่นี้ก็มีทำเลิงทำลายอะไรเพิ่มเนาะอันนี้จะเป็นแนวแบบ full option เลยแต่งเต็มวันนี้เขากางโชว์แบบชุดใหญ่เลยนะครับแต่ว่าทางอีกคันนึงซึ่งเป็น Land Cruiser ตัวใหม่ล่าสุดหล่อมากๆเขาดีไซน์ให้แบบเป็นฟิลเหมือนรถคลาสสิกเนาะในสมัยก่อนแต่ว่าจริงๆเป็นรถรุ่นใหม่เป็นเกียร์ออโต้อันนี้คือแต่งแบบว่าสเต็ปเริ่มต้นเพื่อให้คนที่มาเริ่มเล่นนะครับแต่งได้นั่นเองนะครับเป็นเกียร์ออโต้ให้แม่บ้านขับได้ด้วยก็จะมีใส่พวกล้อพวกยางแล้วก็พวกโช๊คแล้วก็ตัวเขาเรียกไงแหนบนะครับของทาง CUC Engineering นั่นเองนะครับก็ฝากนะครับทางแบรนด์นี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับแบดเล่นะครับก็ยูนิคาร์มอเตอร์สปอร์ตเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้ในบูธนี้น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเป็นไปได้จะพาดูบูธอื่นเล็กๆน้อยๆคร่าวๆนะครับวันนี้อาจจะใกล้จะปิดแล้วสักพักนึงพอได้อยู่พอได้อยู่ลุงทาโร่แค่มาเอาของขวัญให้คุณนุ่นแล้วก็ให้ป้ายทะเบียนแจ๊สเราแล้วเดี๋ยวกลับแล้วมาใต้เตอร์เรชิเดสมาตาส่งเด็กกุฎาใส่เนี่ยอายชิบาสอาย